อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย การหลบซ่อนตัวจากการ์ตูนด็อกขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับวันนี้นุ๊บก็จะมาซ่อนแอบจากการ์ตูนด็อกกันนะครับก็ได้ยินข่าวมาว่าการ์ตูนแคทเนี่ยก่อนที่จะจากไปเขาได้กล่าวไว้ว่าเขาจะให้การ์ตูนด็อกมาชำระแค้นนั่นเองนะครับผมก็ชำระแค้นให้กับการ์ตูนแคทที่เขาเนี่ยไล่ฆ่าเหยื่อได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับและในวันนี้พวกเราก็เตรียมแผนการกันมาอย่างดีนั่นก็คือเราจะไม่แอบใต้ดินอีกต่อไปแต่เราจะแอบตรงไหนดีคิดก่อนเอ้ยถ้าคิดก่อนมันก็ไม่ใช่การเตรียมแผนการสิโถไอ้บ้าเอ้ยก็เอาเป็นว่าพวกเราทั้ง4คนนะครับก็จะไม่แอบใต้ดินอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่เนียนนะครับก็ถ้าเจอการ์ตูนด็อกเป็นหมาใช่ไหมมันอาจจะขุดดินเก่งอะไรเงี้ยมันเป็นหมาไงมันเป็นหมาห้องห้องอ่ะมันอาจจะขุดดินเก่งเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปประมาทมันเด็ดขาดนะฮะมันอาจจะขุดหลุมมาเจอเราก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนสถานที่จากแอบใต้ดินเป็นแอบตรงเนินพวกนี้แทนนะครับตรงไหนมีเนินเราก็จะแอบให้หมดนะฮะเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดความสงสัยมันก็ขุดมันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ต้องทำเพื่อชีวิตของตัวเองนะฮะโอเคด้านในวันนี้คนกากก็จะแอบแป๊บนึงถ้าตรงนี้อ่ะน่าจะไม่เนียนเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราไม่แอบใต้ดินแต่เปลี่ยนเป็นแอบต้นไม้จะเป็นยังไงนะฮะงั้นเราจะแอบตรงนี้เฮ้ยฟังก่อนมันไม่เนียนเพราะมันเป็นบล็อกดินโดดๆแบบนี้งั้นเปลี่ยนเป็นนี่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้น่าจะได้เออโอเคคนกากจะแอบตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วเอ้ยอุดเลยนี่แล้วก็อุดไปเลยโอเคตอนนี้ก็ได้ทำการแอบไปที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเนียนนะครับหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะครับโอเคขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีวิธีการทักทายแบบใหม่นะครับก็คือทุกครั้งที่ผมสวัสดีเนี่ยก็จะมีคำว่าอู้นำหน้านะครับผมนะเออนะครับเอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศแบบนี้มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมานั่งอารมณ์ดีแบบนี้นะเราต้องมาเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะซึ่งบอกได้ว่าชีวิตเนี่ยสำคัญนะครับอย่าทำเป็นเล่นนะนั่นแหละชีวิตเรามันมีค่าแต่ว่าเราจะต้องมาตายในวันนี้เหรอไม่ใช่แล้วและสิ่งที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดในวันนี้นั่นก็คือการ์ตูนด็อกนั่นเองที่จะมาล้างแค้นให้กับการ์ตูนแคทที่ไม่สามารถที่ฆ่าได้แค่คนเดียวเท่านั้นส่วนอีก3คนรอดก็ถือว่าเป็นอะไรที่แย่พอสมควรที่ถูกส่งมาแต่ว่าไม่สามารถฆ่าใครได้เลยและในวันนี้ผมก็จะไม่แอบจุดเดิมๆอีกต่อไปอย่างเช่นขอบแมปพวกเนี้ยแล้วก็อะไรอีกอ่ะใต้ดินพวกเนี้ยเออนะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นหมามันอาจจะขุดเก่งผมก็จะไปจุดที่มันจะไม่สังเกตเห็นแน่ๆนะฮะแต่ไม่ใช่โซนนี้แน่นอนนะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนว่าจะเอายังไงดีนะโอเคงั้นก็ถ้าเป็น
ใต้บ้านนะน่าสนใจนะแต่ว่ามันจะเห็นรอยขุดนั่นเองนะคือถ้าเราขุดบล็อกใช่ไหมมันเวลาขุดอ่ะมันไม่ได้เป็นบล็อกหญ้ามันเป็นบล็อกดินแล้วถ้าเราอุดไปทีมันก็จะเป็นบล็อกดินโดดๆแบบนี้นะครับก็นั่นแหละมันเป็นการเปิดจุดให้การ์ตูนด็อกเนี่ยได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปแอบเนินแล้วกันใต้เนินตรงไหนก็ได้แต่ไม่เอาตรงนี้แล้วกันเพราะว่าขุดไปแล้วหาเนินที่แบบว่าสูงๆหน่อยเฮ้ยนี่ตรงเนี้ยผมว่าได้แต่ว่ามันใกล้ดิผมกลัวว่ามันจะสงสัยว่าเราเนี่ยแอบอยู่แถวนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นผมจะไปขอบแมปเหมือนเดิมโอ้ยบ้าเอ้ยตอนแรกก็บอกว่าจะไม่แอบขอบแมปแต่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการแอบคือตอนแรกผมจะแอบใต้นี้แต่ว่าผมจะหาเนินแทนซึ่งนี่เนินเนี้ยได้นี่ได้เลยเราหาจุดที่มันเหมาะสมก่อนนี่ตรงนี้ได้ขุดเข้าไปนั่นแหละแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็อุดไปครับและที่เหลือก็ให้มันหาไปถ้าเกิดว่ามันสังเกตเห็นเราก็จะตายโยเฉยก็บอกว่าอีก2คนจะปลอดภัยนะครับแฮกเกอร์อ้าวสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้คนเดิมนะครับอ้าวเฮ้ยโอ้ยมาถึงฟ้าก็ผ่าเลยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่นะเอาอีกแล้วแหละเนี่ยสงสัยไอ้พวกนี้มันไม่จบไม่สิ้นนะมันจะส่งอะไรมาไม่รู้มาฆ่าพวกเราอีกแล้วและด้วยความที่ว่าพวกเราเนี่ยไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วก็ต้องซ่อนแอบอีกแล้วใช่ไหมได้จัดไปจัดไปเลยนะและในวันอุ้ยตกและในวันนี้ผมก็จะแอบแบบไม่คิดมากนะผมจะแอบใต้ต้นไม้แอบใต้ต้นไม้ดีกว่านะเอาต้นไม้โอ้ต้นนี้ไม่เอามันเห็นปะเฮ้ยแอบได้แต่โหใช้เวลาเอ้ยเอาต้นไม้ที่แบบว่ามันไม่ติดบ้านดิเอาแบบไกลๆนี่ไงนู่นเลยครับขอบแมปมาเอออย่างนี้แหละขอบแมปมาได้บอกเลยช็อตนี้โอเคดีครับผมก็จะทำการเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคมาผมจะแอบใต้นี้ครับนะถ้าไม่เจอบล็อกหินก็ดีนะครับเอ้ยไม่เจอสวยแล้วก็อุดแล้วก็อุดครับผมอ่ะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับโอเคบอกว่าผมจะรอดชีวิตนะครับผมพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นซ่อนแอบแต้วนะครับผมแต่ในวันนี้ผมจะแอบใต้ต้นไม้นะครับแต่วิธีการแอบของผมเนี่ยบอกแล้วว่าจีนเนี่ยสุดๆผมจะหาเอ้าเฮ้ยกระตุกผมจะหาต้นไม้ที่มันติดกับอะไรก็ตามที่ว่ามันอธิบายไงอ่ะเดี๋ยวสมมตินะสิ่งที่ผมจะแอบไม่ใช่วิธีที่ผมจะแอบนะครับก็คืออ่ะสมมติว่าโอ้โหต้นไม้ต้นนี้มันลอยว่ะเฮ้ยอ่ะสมมติว่าแป๊บนึงไอ้หมูบ้าเอ้ยสมมตินะครับว่าอ่ะสมมติว่าต้นไม้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ต้นไม้อยู่ตรงนี้ผมจะไม่ขุดลงไปแบบนี้เด็ดขาดครับไอ้ต้นนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นลอยไปแล้วคือวิธีการของผมนะฟังให้ดีผมเนี่ยจะแอบใต้ต้นไม้ต้นนี้แต่ผมเนี่ยจะขุดบล็อกมาเรื่อยแล้วก็มาถึงใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับหมายถึงขุดจากใต้ดินนะขุดไงก็ได้ไม่ให้มันสังเกตเห็นนะครับนี่คือวิธีการแอบของผมครับแต่ว่าต้นนี้มันใช้ไม่ได้แล้วมันมีรอยไปแล้วถ้าขืนทำลงไปเนี่ยก็โดนจับได้อยู่ดีครับว่าผมเนี่ยมาแอบต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคไหนขอดูต้นนี้สิต้นนี้ได้ไหมได้นะครับโอเคลงมือเลยครับโอเคผมจะตรงนี้ดีปะตรงนี้แล้วกันเอาให้มันพอดีเอ้ยได้ขุดลงไปสัก2บล็อกแล้วก็โอ้โหแล้วมันเป็นใต้น้ำด้วยนะลำบากนิดนึง
ตอนนี้เราพ้นมาแล้วใช่ปะก็สบายแล้วคือมันต้องคำนวณนะครับว่าจะแอบไงให้มันตรงกับต้นไม้ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ใต้ต้นไม้หรือเปล่าแต่สิ่งที่ห้ามทำนะครับคือห้ามขุดขึ้นไปเด็ดขาดเพราะว่าถึงแม้ว่าขุดขึ้นไปแล้วแบบมันทะลุอ่ะมันจะเป็นรอยทันทีครับเพราะว่าบล็อกเราเป็นบล็อกดินใช่ไหมมันไม่ใช่บล็อกไอ้นี่นะมันไม่ใช่บล็อกหญ้านะครับโอเคผมอุดเลยแล้วก็อุดขังตัวเองนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะไม่รู้ว่าอยู่ใต้ต้นไม้จริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆปลอดภัยแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีกาตูนด็อกจะเดินทางมาถึงและเราต้องเก็บเสียงให้ดีนะฮะโอเคไปละบ๊ายบายทุกคนถึงเวลาไล่ล่าแล้วสวัสดีครับผมการ์ตูนด็อกเองนะครับดูหน้าผมด้วยผมคือการ์ตูนด็อกนะครับดูจากหน้าผมได้เลยโยกหน้าโยกหน้าโอเคอุ้ยเสียเวลาว่ะโอเคผมจะทำการล่าเหยื่อในตอนนี้และผมมีอุปกรณ์พิเศษอีกหนึ่งชิ้นก็คือพลั่วเพชรนั่นเองเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันเล่นทะลึ่งก็คือการแอบใต้ดินนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมก็เลยต้องเตรียมอุปกรณ์มาเพื่อรับมือกับวิธีการแอบประเภทนี้นะฮะโอเคโอ้ไอ้เจ้าหมูน้อยไอ้มันมาอุดอะไรแถวนี้เนี่ยโอเคผมเจอต้นไม้ต้องสงสัยต้นหนึ่งนะครับตอนนี้เหมือนจะขุดจากตรงนี้แล้วก็ลงไปที่ใต้ต้นใช่ไหมได้ขุดเลยไอ้เจอคนจริงด้วยแฮกเกอร์เหมือนเนียนนะพ่อหนุ่มนี่โอเคปล่อยไว้นี่แหละนะโอเคตอนนี้เราก็ได้เหยื่อ1คนแล้วเราจะหาเหยื่อรายที่2กันนะครับผมนะว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างหรือ3คนเท่านั้นตอนนี้นะเอ้ยตรงนี้มันเป็นต้องสงสัยอ่ะขุดดิอ๋อไม่มีเหรอแสดงว่าหลอกกันชัดๆเลยหลอกกันอย่างนี้ได้ลงคอเอ้ยแป๊บนึงเอ๊ะทำไมแบบบรรยากาศมันเงียบจังเลยฮะผมจะดูจากขอบแมปก่อนได้ไหมอุ๊ยแต่เวลาก็ผ่านมาเร็วเหมือนกันเนี่ยผมจะ2นาทีแล้วว่ะมัน2นาทีแล้วงั้นผมก็ตรงนี้ไม่น่าจะมีคนทะลึ่งแมปแล้วครับเพราะว่ามันต้องสงสัยอ่ะเดี๋ยวดูขอบแมปแถวนี้สิว่ามีอะไรหรือเปล่าหืมมีไหมไม่น่าจะมีอะไรตรงนี้นะไม่มีอะไรจริงครับมันเงียบอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนวิธีการแอบนะเขาอาจจะไม่มาแอบขอบแมปแล้วก็ได้นะแต่เขาอาจจะไปแอบตรงกลางหรือเปล่าผมขอดูก่อนผมว่าก็มีความเป็นไปได้ที่แอบตรงกลางหรือว่ามันจะแอบใต้ต้นไม้กันงั้นผมจะลองดูนะครับว่ามันจะแอบใต้ต้นไม้จริงไหมผมจะเริ่มจากต้นนี้ต้นนี้เห็นป่ะต้นเนี้ยเฮ้ยผมว่าน่าจะใช่ต้นนี้เพราะว่าดูจากทรงแล้วน่าจะมีการขุดนะเนี่ยผมว่านะเดี๋ยวดูต้นไม้ต้นนี้แล้วกันเอ๊ะหรือไม่หรือว่าผมคิดไปเองไม่รู้ว่าผมสงสัยมันจะขุดอ่ะสงสัยต้นเนี้ยมันโดดอย่างงี้ได้ไงอ่ะมันดูแปลกๆอ่ะขุดเลยมีไหมนั่นไงผมว่าแล้วมีจริงด้วยด้วยเซนส์ของการ์ตูนด็อกนี่ไงโอ้คนนี้ฉลาดนะเนี่ยแบบว่าไม่ได้ขุดแบบโดยตรงเขาขุดจากใต้ดินขุดไงก็ได้ให้เนียนแล้วก็อุดบล็อกแล้วก็มันอยู่ใต้นี้โอ้โหมันจีเนียสจริงๆเลยครับไอ้ตัวนี้นะโอเคครับเหลืออีก2ตัวเท่านั้นนะอีก2ตัวเท่านั้นจะเจอหรือเปล่านะจะเจอหรือไม่นะผมว่าขอบแมปไม่มีแล้วก็อยู่แถวนี้แหละอาจจะไม่ใช่ตัวบ้านก็ได้อาจจะเป็นที่อื่นอะไรเงี้ยแป๊บนึงนะหรือว่ามันจะแอบใต้ต้นไม้หมดเลยต้องคิดพอสมควรนะครับในการเล่นซ่อนแอบนะฮะต้องคิดเยอะพอสมควรขอบแมปไม่มีแล้วมั้งคนอ่ะผมว่าใช่ต้นเนี้ย
ขุดไปเลยโอเคไม่มีโอเคมันน่าจะแบบว่าทำให้เราเสียเวลาเล่นนะวุ้นเหลือหนึ่งนาทีแล้วไม่ผมต้องรีบหาคนแล้วไม่นะแล้วแถวเนี้ยตรงเนี้ยไม่มีขุดแล้วแล้วถ้าแบบแถวเนินอย่างเงี้ยมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าที่จะเจอคนวุ้นผมว่ากว่าจะหาเจอผมว่าเสียเวลาเยอะเลยเนี่ยแบบเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะฮะรู้แหละว่าอาจจะแอบอยู่ใต้เนินแต่เราก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเขาเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนเขาอาจจะอยู่ลึกก็ได้หรืออาจจะอยู่ตื้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมว่าน่าจะเจอตัวยากนะเวลาวิ่งสิบวิไม่ทันแล้วผมว่าอีก2คนน่าจะเจอตัวยากนะครับโอ้โหเขาแอบเนียนจริงผมต้องปรบมือให้เลยโอเคไม่เป็นไรก็เวลาได้หมดลงแล้วนะครับก็ได้2ตัวก็ยังดีกว่ากระตูนก็ดีกว่ากระตูนแค่ที่เก็บได้แค่ตัวเดียวอะนะก็โดนแบบแอบใต้ดินไปนะฮะแต่ว่ารอบนี้มันแอบใต้ดินกับผมไม่ได้ว่าผมมีพลั่วมีพั่วเพชรเว้ยคุณแอบผมไม่ได้หรอกผมจะบอกให้นะโอเคก็ตามนั้นนะฮะได้2ตัวก็โอเคแล้วอย่างน้อยก็ยังเป็นการแก้มือให้กระตูนแคทไปในตัวนะโอเคไว้มีโอกาสหน้าจะมาเก็บ4นะโอเคก็สำหรับวันนี้การ์ตูนด็อกก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ